สวัสดีค่ะดร.นิกสุวดีพันพาณิชย์โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดค่ะเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะพอเปิดกล่องออกมานะคะกล่องก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะคะแล้วก็จะมีฐานให้มา2ก้อนซึ่งเวลาใส่ฐานนะคะเราจะมีช่องอยู่ด้านหลังนะคะดึงออกอย่างนี้นะคะดูขั้วบวกขั้วลบให้ดีนะคะอันนี้ก็คือจะใส่ด้านที่มีสปริงด้านนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะคะนี่คือค่าที่เราได้ส่วนการจะวัดนั้นเนี่ยให้เราใช้นิ้วนะคะโดยแม่จะใช้นิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางนะคะดันเข้าไปให้สุดปลายค่ะจากนั้นเราก็จะมากดตรงปุ่มสตาร์ตตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็นิ่งไว้สักพักนึงจนกว่าค่าจะอ่านนะคะจริงๆค่าตรงนี้นะคะก็จะวิ่งได้เรื่อยๆอาจจะไม่มีสัญญาณดังขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็สามารถนำออกได้เลยแล้วก็มันคือค่านะคะก็โดยปกตินะคะตัวเลขด้านหน้าจะเป็นค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วมือของเราซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนปกติเลยก็จะอยู่ที่ 95% ถึง 100นะคะแล้วตัวเลขด้านหลังจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะคะซึ่งขององค์จะอยู่ที่100แล้วก็อัตราการเต้นของใจจะอยู่ที่ประมาณ 99 ถึง 100ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยวัดได้ประมาณ 100%แต่ในตอนเย็นลดลง 3% นั่นก็คือ 97% ควรรายงานเจ้าหน้าที่โดยด่วนค่ะหลังจากวัดแล้วให้ถ่ายภาพและส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทางไลน์ด้วยนะคะโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองในเครือธนบุรี Healthcare Group มีความยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านเราจะสู้โควิดไปด้วยกันค่ะ